วันนี้พ่อไม่ต้องไปก็ได้นะไม่ไปได้ไงล่ะวันนี้มันงานมันพ่อเลยนะลูกดูสภาพพ่อดิแอมตัวเหม็นเหล้าเงี้ยนะกลับมาบ้านก็เช้าแล้ววันนี้งานที่โรงเรียนอ่ะคืองานวันพ่อแห่งชาตินะไม่ใช่วันเล่าแห่งชาติแอมทำไมอ่ะพ่อจะบอกว่าอะไรอีกอ่ะแอมเห็นพ่อเป็นอย่างเงี้ยกี่ปีกี่ปีก็เป็นอย่างเงี้ยดูกางเกงพ่อดิขี้เกลือขึ้นอย่างเงี้ยนะแล้วดูรองเท้าที่พ่อใส่เน่าขนาดเนี้ยนะจะใส่ไปโรงเรียนแอมอายนะเว้ยแอมครับคุณพุทธิพงษ์เช้าคานปูนที่เทไปมันยังไม่อยู่ตัวเลยนะมันจะไปอยู่ตัวได้ยังไงครับผมเพิ่งให้ลูกน้องเทไปตอนตีสี่ไงครับอ้าวแล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนไปอยู่เฝ้าสายงานก่อนเหรอหลบไปดิเฮียสวัสดีครับผมสุวิชาเป็นอาจารย์ของอินทิราครับมึงจำกูได้ไหมครับคุณรถครับไอ้แบบแปลนโครงการเสียผมส่งให้คุณบรรณุตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับได้ครับคุณบรรณุตฝากคุณบรรณุตด้วยนะครับขอบคุณมากครับชุมผู้ปกครองวันนี้พ่อต้องเตรียมตัวยังไงแม่ลูก
การครับมาดูภาพนะฮะไปดูเสื้อแดงครับใส่หมวกกันน็อกนะเด็กสมัยนี้เนี่ยนะเห็นไหมเห็นไหมไกลๆอะไรของมันนักหนาวะแล้วก็กระทืบมอเตอร์ไซค์คู่กรณีอยู่ทำอย่างกับพ่อไม่เคยเป็นอย่างนั้นแหละเพื่อนนะในกลุ่มมีประมาณสัก 6-7 คนเนี่ยก็ถืออาวุธมีดเห็นไหมกระทืบคู่อริที่ล้มอยู่แต่สมัยพ่อมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะสมัยพ่อไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบไหนเหรอเป็นแบบลูกผู้ชายเหรอแอมไม่เห็นเด็กช่างไม่ได้เป็นลูกผู้ชายสักคนนึงเลยแอมหรือพ่ออย่าบอกว่าอย่าเหมารวมที่แอมพิการอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะเด็กช่างอย่างพวกพ่อหรกูรักในเสียงดนตรีเว้ยกูก็ต้องหมั่นซ้อมลูกคอหน่อยดิวะสิ้นปีนี้หินเหล็กไฟมานะเว้ยบอกกันเลยงานนี้กูเกิดแน่เฮียไอ้สัตว์มึงคอยดูอย่ามึงตาร้อยครับพี่ลูกแป้งผมเชื่อพี่ครับแววพี่แม่งมาตลอดเวลาแหละครับสุดกว่าพี่แม่งก็พี่แจ้เลยพลละมั้งงานไม่ถึงสิ้นปีมึงจะรีบอะไรนักหนาวะอ้าวไอ้บิลลี่มึงสะกดคำว่าเป้าหมายไม่เป็นเหรอวะเป้าหมายเขามีไปพุ่งชนแล้วงานเนี้ยกูก็เตรียมไปชนแม่ในงานด้วยสัตว์เดี๋ยวเชิญรับยาที่เคาน์เตอร์นะคะ
มึงโดนฟันแขนไม่เข้านี่มึงสักตำหนักไหนวะเข้าเหี้ยอะไรล่ะที่หลังกูเดือน18เข็มบิลลี่กูขอโทษนะเว้ยพี่ก็ช่วยมึงไม่ได้ขอโทษเหี้ยอะไรนี่ถ้ามึงไม่ช่วยกูไว้นะป่านนี้มดมันฟันกูเป็นหมูไปแล้วคิดมากมึงพ่อสวัสดีมึงนี่สร้างแต่เรื่องเดือดร้อนให้กูตลอดเลยนะแล้วในสมองพวกมึงเคยคิดเรื่องดีๆบ้างไหมว่าดาไม่ได้นะดามารับอูตรงเวลาดาประจำเดือนอูไม่มา2เดือนแล้วมึงพูดจริงเหรออย่าอามดาเล่นนะอูพูดจริงๆดาอูไม่เอาเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นหรอกมันใช่เรื่องอำเล่นมาละดาอูไม่ต้องคิดมากนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละเราที่บ้านอูอะดาแต่ว่าอูอย่าเพิ่งคิดมากเลยเดี๋ยวก็หาทางจัดการเรื่องนี้เองยังไงดาก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะดามันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นของดาเหมือนกันดาไปขึ้นรถแท็กซี่เถอะตรงท่ารถเมืองคนอยู่เต็มไปหมดเลยอะมากับผู้หญิงพวกแม่งไม่ทำหรอกถ้าแม่งทำแม่งก็เหี้ยละเดินมาอย่างจ้าบเลยนายคิดว่าเป็นหลิวเตอร์หัววะไอ้สัสรีบรับรีบกลับรีบซ้ำผ่านทางง่ายไปป่ะเพื่อนจะให้มันง่ายมันก็ง่ายได้นะจะให้มันยากก็ต้องเสียเงินหน่อยนะเว้ยแถวเนี้ยอากาศร้อนนะแดกน้ำหน่อยป่ะ
โอเคพอไล่สัตว์จะสำลักมากับหญิงอ่ะแดกน้ำไม่ชื่นใจก่อนนะแต่ถ้ามึงมาคนเดียวเมื่อไหร่แดกส้นตีนมึงนะเฮ้ยหลบทางให้พี่หลิวหน่อยเว้ยหลีตัวทานข้าวนะลูกขอบคุณครับแม่แม่ครับครับช่วงนี้ไอ้บิลลี่มันมาอยู่บ้านเราก่อนนะแม่ได้สิลูกสบายสบายนะว่าแต่หนีคดีมาหรือเปล่าจ๊ะเปล่าครับแม่คือผมมีปัญหากับพ่อเลี้ยงครับแม่แซวเล่นนะดาเล่าให้ฟังหมดแล้วสบายๆนะลูกขอบคุณครับแม่ดาครับแม่ทำไมไม่ชวนอุมาทานข้าวด้วยกันลูกแม่ก็รู้พ่ออุดูจะตายกลับบ้านดึกไม่ได้แม่ลูกตำรวจขยันเนาะว่าแต่เราจะทำอะไรก็ป้องกันไว้บ้างนะให้เกียรติผู้หญิงเขาป้องกันอะไรแม่รู้ๆกันอยู่นะโอ้โหแม่ดากับอุไม่ได้ถึงขั้นนั้นเอาหน้าทำตามที่บอกก็แล้วกันครับแม่ แม่โทรศัพท์มาเดี๋ยวดาไปรับก่อนนะแซ่บจริงจริงแม่กับดาดูสนิทกันมากเลยนะครับถ้าบ้านผมเป็นแบบนี้บ้างก็คงจะดีแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะลูกนะบ้านนี้เป็นแบบนี้หลายบ้านไม่ได้เป็นแบบนี้เราโตแล้วลูกอยู่กับปัจจุบันเราเดินไปอนาคตลืมเรื่องเก่าซะขอบคุณครับแม่แน่ใจนะเอกชัวพวกแม่งชอบมาตรงนี้กันซอยขี้แล้วเหม็นชิบหายมึงชัวว่าจะเจอด่าไม่รู้อ่ะถ้าใช่แม่งก็แจ็คพอตเตรียมตัวสวดอภิธรรมศพไปเลยสัตว์ให้ให้ดับเครื่องเลยเฮ้ยนี่มันชนนี่หว่าแม่งมาทำเหี้ยอะไรวะทรงอย่างเงี้ยแม่งมารอเล่นใครแน่นอนมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยกูอยากเจอมันมานานแล้วไงไหนๆมีโอกาสแล้วอ่ะกูขอรับขวัญพวกแม่งได้เบอร์12กูหน่อยฮะกูไม่ทนแม่งเลยเว้ยของเถิงอ่ะกูจะทนพวกมันน่ะเดี๋ยวพอกูยิงเสร็จนะเว้ย2มึงขับไปเลยนะFriend, my name is Jack Boy. Hey, bye bye.
โอ้โหโดนตีต้านพายาเสพติดนะครับจ้าพ่อลูกแปงเหล้าที่มึงแดกไม่เสพติดเลยมั้งอ้าวป้ารู้ได้ไงนี่ผมกินเป็นยาหมอสั่งให้กินบอกเลือดลมดีแล้วป้าขายผมไหมอ่ะขายให้มึงก็เหมือนให้ฟรีแหละร้านกูจะเจ๊งกับพ่อพวกมึงเนี่ยแหละโอ้โหกินฟรียังมีเกียรติเคยได้ยินไหมครับโอ้หนูชิบหายเฮ้ยคอนเสิร์ตหินเหล็กไฟปีเนี้ยกูเตรียมคอนเวิร์ตคู่ใหม่มาโชว์หญิงในงานเลยนะเว้ยโอ้โหงานเนี้ยหญิงกูลั่นกูบอกได้เลยมึงเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อวะมันไปตบสกอร์ที่เดอะมอลล์มาเมื่อวานแม่งได้มาตั้ง5คู่เลยนะเว้ยเดี๋ยวไอ้สัตว์5คู่5คู่ทำไงวะนี่มึงดูดิสกอร์เว้ยใหม่กิ๊บเลยอ่ะเดี๋ยวมึงดูกูเดี๋ยวเป็ดกุ้งเป็ดน้องครับเฮ้ยไอ้น้องเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องเอ้าแม่งแกล้งบ้านี่ว่ะเฮ้ยเรียกดีๆไม่หันแบบนี้ต้องเรียกด้วยฝ่ามืออรหันต์หน่อยได้มั้ยน้องรองเท้าสวยดีอ่ะพี่ขอได้ไหมจ๊ะเอ้าเร็วดิช้าช้าเออเดี๋ยวดีมากเชื่อฟังผู้ใหญ่แบบนี้เนี่ยพี่น่ารักตายเลยรู้ป่ะไปเว้ยพี่ครับไงพี่ชายครับไม่ใช่ได้เออมึงอะครับพี่อ้าวผมขอเงินทุนต่อยอดเล่นเกมสัก40บาทจะได้มั้ยครับกูฟังมึงโม้มาตั้งนานกูรู้มึงจะเก๋าอย่างนั้นมึงซื้อเข้ามาเอาคุณลูกค้าครับอ้าวไอ้เหี้ยมึงก็ไม่ต้องเดินไปซื้อที่ร้านไงมึงออกป่ะเออเหี้ยงานหินเหล็กไฟปีเนี้ยใครแม่งมาบ้างวะมาแต่ไดอีมั้งไอ้เหี้ยโหบิลลี่พูดอะไรของมึงวะเฉิดฉายสุดก็ต้องพวกเราดิวะมึงฟังกูดีๆนะมีอินเนี่ยก็ต้องมีรูแปงรูแปงอะมึงเข้าใจเปล่าบิลลี่กูว่าชนกับกนกแม่งมาแน่วะกูให้แม่งมัดรวมกันมาเลยเดี๋ยวกูจัดการแม่งเองโน กูว่ากนกพายุแม่งเอาแน่ไอ้พวกเหี้ยนี่แม่งโหดจริงมึงกลัววะฮะไอ้กรวดให้แม่งมาเลยเหอะไอ้พวกเหี้ยเนี่ยเรียงตัวกูจะตบแม่งเรียงตัวโชว์เลย คุณลูกค้าครับคุณลูกค้าเรียกคุณบิลลี่ว่าอะไรนะไอ้กรวก ไม่ชอบว่ะไอ้กรวก เฮ้ยมันคนฝากของมาให้เฮ้ยกูได้บัตรจีบว่ะเป็นไงขอเบอร์เธอหน่อยจะได้ไหมอ่ะเออแกตาลอยดิมึงเนาะรัศมีอย่างกูเนี่ยใครไม่รักก็บ้าแล้วเฮ้ยพ่อแต่สวยปะสวยดิถ้าไม่สวยอ่ะผมไม่เอามาให้หรอกพาพี่ไปเจอน้องสาวคนนั้นน่ะดิได้ดิไปดิตามมาเลยขอตัวนะครับแข่งเรือแข่งพายแม่งแข่งกันได้เว้ยวาสนาแม่งแดกกันยากหน่อยว่ะเข้าไปก่อนนะงานนี้เสร็จปุ๊บเร็วตีพวกเฮ้ยตกเด็กอีกทีขี้โม้ชิบหายไหนวะไหนวะฮะ
มดหน้าที่ของเองแล้ววะไป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 กลับบ้านไปเรารูปแปลงอินทระนะมีอะไรให้ผมช่วยเปล่าแดกซึ่งตีนผัวกูเถอะอีสัตวได้สิแล้วนี่ต้องไปอยู่ค่ายเขาด้วยหรือเปล่าล่ะแล้วจะไปประมาณกี่วันพอจะเตรียมเงินให้ถูกไป4วันครับงั้นเดี๋ยวแม่จะได้เตรียมเสื้อกันหนาวให้เราด้วยเนาะเผื่อที่นั่นหนาวอ่ะเอากล้องพ่อด้วยสิเผื่อจะไว้ถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนๆไงนึกว่าจะไปได้นานมึงเก่งไม่จริงนี่หว่าคุณใจเย็นๆก่อนสิคะลีมอาจจะคิดได้แล้วก็ได้คุณอย่าเงียบไปเลยไอ้คนแบบนี้เหรอพูดดีด้วยก็เท่านั้นข้าวของของมึงกูเก็บไว้ในกรงหมาถ้ามึงคิดจะกลับมาอยู่ที่นี่มึงก็ไปนอนในกรงหมานู่นคุณคะคุณทำเกินไปหรือเปล่าดัดสันดานมันไงเลือดชั่วพ่อมันเยอะมาพูดกับพ่อผมแบบนี้นะมึงจะทำไมนี่บ้านกูมึงจะทำไมมึงเก่งนักเหรอคุณคะพ่อเถอะนะคะฉันขอร้องทำไมไอ้ลูกผัวเก่าคุณเนี่ยผมยุ่งรวยไม่ได้ใช่ไหม
มึงพ่อมึงเก็บข้าวของมึงออกจากบ้านกูเลยนะแล้วอย่าเสื้อกลับมาอีกไปไม่เป็นต้องขอโทษลี่หรอกลี่ผิดเองที่เกิดมาเป็นลูกแม่แม่ให้ลี่ไปสักพักก่อนนะวันนี้พาอู้มาบ้านอีกแล้วเหรอครับแม่ที่บ้านเขารู้จักเรายังอ่ะเขารู้แล้วแหละแม่แต่ที่บ้านเขาไม่ค่อยชอบดาโดยเฉพาะพ่ออู้อ่ะจริงจังแค่ไหนแล้วเราจริงจังสิแม่จริงจังไม่ใช่จริงโจ้นะก็ต้องทำให้เขารู้ครับแม่สิงบิลลี่เปล่าใช่แม่ดาไปหามันนะกลับไปมึงก็โดนเลยวะไม่เป็นไรเข้าบ้านก่อนไปแม่ครับแม่สวัสดีครับครับลูกแม่ครับวันนี้ผมขอจ้าตามสบายเลยขอบคุณครับแม่กินอะไรยังยังเลยวะเดี๋ยวกูเจียวไข่ให้กินบิลลี่กูมีเรื่องอยากบอกมึงว่ะเรื่องอะไรวะอุท้องว่ะชิบหายแล้วนี่มึงทำไงวะเนี่ยก็เลี้ยงอยู่วะถามได้กูเป็นคนนะเว้ยแต่มึงยังเลี้ยงไม่จบเลยนะเว้ยงานการก็ยังไม่มีทั้งมือตีนกูมีไงลูกกูทั้งคนน่ะทำไมกูจะเลี้ยงไม่ได้วะนี่แม่มึงรู้ยังยังเอาไว้กูหาจังหวะก่อนไปที่บ้านอัวรู้ยังก็ยังกูว่าปัญหามันจะเกิดก็ตรงนี้แหละอย่าไปเลยขอร้องขอร้องมึงอ่ะหยุดร้องสักทีเหอะไอ้เหี้ยร้องแม่งทั้งวันเลยอ้าวเจ็ดสีคอนเสิร์ตใครปังพวกมึงไปมั้ยเนี่ยไปปะดาบิลลี่มันก็ต้องไปสิวะไอ้เหี้ยพี่ปังเลยด้วยเออเฮ้ยดาไงวะมึงไปปะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยว่ามึงไม่ไปอ่ะมึงไม่ไปกูก็ไม่ไปอ่ะไอ้เหี้ยกูขอปลายปีงานหินเหล็กไฟทีเดียวได้ป่ะงานนี้กูบายก่อนเอ้าทำไมวะสงสัยมึงไม่ชอบแนวเอาเตอร์ใช่ไหมนี่มึงเครียดเรื่องวัว
เห็นไหมไอ้บิลลี่กูว่าแล้วอีอูมันขอเลิกมึงใช่ไหมหูยกูบอกแล้วอีอูนี่แม่งหัวสูงกูดูหัวเฮงคนแล้วไม่ผิดหรอกเดี๋ยวเลิกเครียดอะไรไอ้ดามันเครียดเรื่องอูมันท้องไอ้ควายฮะอูท้องเหรออุ้ยเชี่ยมึงไปทำอีท่าไหนให้แม่งท้องวะมันมองหน้ากันแล้วท้องมึงขาโง่ๆไอ้ควายไอ้เหี้ยกูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นกูหมายความว่ามึงไปปล่อยให้มันท้องทำไมไอ้ถุงยางมีใช้ที่กูให้ไปทำไมมึงไม่ใช้วะแล้วนี่ที่บ้านอู้มันรู้ไหมเนี่ยยังวะเฮ้ยแต่เย็นก่อนมึงอย่าเพิ่งตกใจไปมึงดูปากกูไว้นะจงอย่ายึดติดกับอดีตและจงอย่าโหยหาอนาคตเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันมึงจะหายไปนี่คำนี้ใช้กับกูได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันมึงไปคอนเสิร์ตกับกูก่อนแน่ครับพี่ลูแปงครับหวังว่าปัจจุบันเนี่ยคงไม่โดนไล่ออกมาเหมือนครั้งที่แล้วนะขอดอกทีวะไอ้หนุ่มเอ้ยพี่บอกตรงอ่ะอยู่ครบยันจบครับลูกดอกเล่นจังเฮ้ยไปเถอะไปเถอะอยากให้มึงไปเฮ้ยไม่ต้องเครียดเรื่องกูอ่ะเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังงานคอนเสิร์ตใครป้างมึงไปเถอะเออไปก็ไปวะมันก็ไม่โหอยู่ครบจบทุกงานยังไงล่ะมึงไอ้ห่าไหนบอกว่างานนี้จะไม่โดนไล่ยังไงแปงไอ้สัตว์มึงก็ดูดิชนแม่งกวนส้นตีนสุดๆเลยเหี้ยกูเลยเปิดแม่งซะหน่อยกูบอกแล้วกูไม่น่ามาเลยเหี้ยบูมาเป็นร้อยเลยว่ะกินหน่อยแล้วกันถ้าแม่งอยากแตกโต๊ะจีนลิงอ่ะก็ให้มันเข้ามาไม่แน่หรอกบูไม่อาจจะวิ่งก็ได้แต่ชนคือของได้มันกันแล้วอ่ะมีใครโดนบ้างมีใครโดนบ้างไม่หยุดเฮ้ยหัวอยู่แง่ยังหายังฟาด
อ้าวจะเกินนะพวกมึงอะไม่มีเหี้ยอะไรทำมาแล้วเหรอวะมึงคิดเหมือนกูป่าววะคิดดิเหี้ยกูเกมแล้วรอบนึงโดนอีกกูยาวแน่งั้นมึงเอาไงไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวกูจัดให้มึงบอกว่ามึงเตรียมตัวแล้วกันเอาให้รอดเลยสักเหี้ยหลายทีแล้วนะมึงเป็นหน้าเป็นตาได้สักซะหน่อยป่ะน่ะหยุดมึงป่ะล่ะไอ้สัตว์ไอ้หยุดพอกันหยุดดิเฮ้ยน้าผมไม่ไหวแล้วผมขอใส่เดียวกับไอ้เหี้ยได้ป่ะแม่งหลายทีแล้วไอ้สัตว์ได้แต่ถ้าใครแพ้กูก็ทืบซ้ำนะเว้ยบอกไว้ก่อนสัตว์ปากดีนะน้ำมึงรู้จักมวยเด็ดเจ็ดสีป่ะอย่าชกให้มึงออกช็อตเด็ดวิ่งหมอชิดเลยมึงเจ็ดสีเหรองั้นกูว่าสวินดำนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยถ้าพวกมึง2ตัวเนี่ยนะมวยเจ็ดสีอัศวินดำกูก็ทรงชัยแล้วตันสุบรรณดีวะเชิญ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 เฮ้ยเงียบแหลมจะได้เริ่มวะเอาดิหนึ่งสองไอ้เหี้ยจะนับอีกไอ้สัตว์เร็วๆมันคันสามไป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 เฮ้ยพวกมึงอะกูถามจริงๆเหรอพวกมึงจะตีกันไปทำไมวะเพื่ออะไรวะกูเห็นแม่งเอาแต่ไล่ตีกันกูว่านะประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่มีคนอย่างพวกมึงเนี่ยประเทศคงจะพัฒนาไปมากกว่านี้พวกมึงสามตัวเนี่ยเคยถามตัวเองไหมว่าพวกมึงตีกันไปทำหาอะไรกี่ปีกี่ปีเนี่ยกูก็เห็นแม่งแต่เอาแต่ไล่ตีกันคิดหน่อยพวกมึงอะคิดเยอะกี่ปีกี่ปีก็ตีกันมึงดีไตห่าไอ้ที่แล้วมึงตอบคำถามเขาได้ว่าตีกันไปทำไมได้ได้ว่าเพราะมึงอยู่บูส่วนสันตินอยู่อินส่วนกูอยู่ชนมึงพูดจาดีมีสาระดีกูชอบแล้วถ้ากูไม่อยู่บูมึงไม่อยู่ชนไอ้เหี้ยเนี่ยไม่อยู่อินเราจะเตียงปะวะวัยรุ่นที่อเมริกาแม่งตีกันเยอะแยะที่บ้านพวกแม่ไม่มีสถาบันด้วยซ้ำมีแต่แก๊งโน้นแก๊งนี้แม่ค้ายาทั้งนั้นมึงรู้ได้ไงวะเคยไปสื่อกูรู้แค่ว่าทุกประเทศไม่มีปัญหาหมดอยู่ที่ว่าประเทศไหนแม่งจะแก้ปัญหายังไงแล้วที่อเมริกามันเพราะอะไรครับมึงโง่ปะฮะยังไงที่บางนาไม่มี UBC เหรอไอ้สัตว์สัตว์มึงควรสตรีมว่ะมึงเหี้ยอะไรกูถามจริงความจนไงความจนนี่มึงดมไปกี่กระป๋องวะเนี่ยแล้วที่ไทยอ่ะมันพอแหละจะรู้ไหมเหี้ยรู้ป่านนี้ก็อยู่ในสภาสรุปมึงรู้หรือไม่รู้เนี่ยอ
นี้เป็นเฮียเลยเงียบกิ๊บพ่อแม่มึงมารับไล่โอไม่ใช่บ้านกูแน่นอนบ้านกูเองอะงั้นเดี๋ยวเซ็นชื่อลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้มารับผมมาแจ้งจับ อะไรนะคะคุณก็ลูกคุณมันเด็กเหลือขอใช้คุกกับสันดานดีแล้วจะได้รู้จักรสชาติของข้าวแดงไงคุณตำรวจมันขโมยกล้องถ่ายรูปผมก็ถ้าคุณต้องการจะแจ้งความจับลูกคุณจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเชิญแจ้งความที่ร้อยเวรเลยครับไปครับเร็วค่ะคุณทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วค่ะคุณอยู่ที่เชิงครับแม่ขอโทษแม่บอกพ่อเรื่องกล้องอ่ะแม่ขอโทษแม่ที่ถามอะไรแม่อย่างนึงแม่จะไม่รีบไว้ทำไมวะสวัสดีพี่เฮ้ยสวัสดีสบายดีนะพี่สบายเฮี้ยเลยสบายจะอยู่นี่เหรอคราวนี้โดนอะไรไม่อีกอะพี่เล่นกับอินคอนเสิร์ตพี่ป้างอีเฮี้ยแม่งพากูเกมแล้วชนนี่เกมแค่3คนนะพี่เฮี้ยเนี่ยโบสนิทสนตีนเนี่ยอินแล้วมึงเป็นไงโอเคพี่บ้านหลังสี่อ่ะเด็กช่างมาอยู่ส่วนบ้านหลังสองเด็กบ้านล้วนๆเลยพวกไอ้ญาติอ่ะแม่งเกมยากับปืนมาแม่งเข้ามาอยู่ในนั้นแก๊งเลยพี่แม่งไม่รอกันหรอวะเชี่ยพวกเด็กบ้านแม่งเล่นแต่เด็กช่างอยู่แล้วจะเหลืออ่ะพี่พวกแม่งในนี้เยอะจะตายเข้ามาวันแรกอ่ะมันก็ล่อเด็กดอนมาแล้วพี่แล้วเดี๋ยวนี้นะผู้คุมอ่ะแม่งโหดแม่งจับขึ้นเคียงก็กระจายเลยอ้าวนี่มันคุณโอชาชนในหวามาพักผ่อนหย่อนใจอะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอว่ะ
เออมาพักสายตาว่าจะมาส่องสัตว์หน่อยโถพี่โหที่ว่ามาส่องสัตว์เนี่ยฮะส่องสัตว์แบบไหนอ่ะที่นี่ก็มีให้ดูหมดแหละส่องพวกขี้ๆดูกี่ทีก็ไม่เบื่อวะตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาสนุกเว้ยเพราะพวกปูออกหากินกันตอนกลางคืนเว้ยวิ่งตรงนี้แม่งมีอินด้วยนี่หว่าอยากเคี้ยวมึงมานานแล้วอยากรู้มึงจะมีแค่ชื่อก็หรอมองเหี้ยอะไรมองเหี้ยอะไรต้องขวนเฮ้ยเหี้ยควยอะไรเฮ้ยตัวนี้แม่ชายจะโดดเว้ยฮะจะจับฉีดยาเหรอน้องมึงอะฮะยันเหี้ยยันไม่ต้องห่วงเว้ยมึงเจอกูแน่ตอนนี้หิวข้าวอะขอไปกินข้าวนะเว้ยว่าขนมหวานอะน้องไว้แดกตอนกลางคืนเว้ยไอ้สัตว์เอ้ยยันยันเฮ้ยที่นี่มึงไม่ใช่อินที่นี่มึงไม่ใช่อินดูพวกสันตินี่ดิดูไอ้พวกนี้แม่งเล่นหมาหมู่มันเหมือนมึงที่ไหนตีนสอหอที่มึงว่ามันโหดอ่ะผู้คุมที่นี่แม่งโหดยิ่งกว่าอีกเว้ยพวกมึงไม่รู้กฎในนี้เหรอวะโอ้เฮียรุ่นใหญ่เขาอาบน้ำหัวก๊อกไงบ่ายสัตว์ที่ในตำราเรียนไม่มีบอกงั้นมึงจำใส่กะโหลกของมึงไว้นะเว้ยว่าในตำราเรียนนะมันไม่ได้บอกมึงทุกอย่างง่ายเลยกับเราได้แม่ก็แม่เจ๋งแบเฮ้ยแต่ในตำราเรียนกูมันสอนมาแบบนี้เหรอเฮ้ยก็ช็อกมากว่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอ่ะมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็กลับบ้านไปได้แล้วครับพ่อครับถ้าพ่อมีอะไรให้ผมช่วยพ่อก็บอกได้เลยนะครับใครพ่อมึงกูไม่เคยมีลูกแบบมึงดาเดี๋ยววันนี้ดากลับไปก่อนนะแล้ววันหลังค่อยมาใหม่ก็ได้วันหลังก็ไม่ต้องมาแล้วอย่าเสือกมายุ่งกับลูกสาวกูอีกทำไมพ่อพูดแบบนั้นล่ะครับทำไมกูจะพูดไม่ได้กูจะพูดอย่างนี้มีอะไรป่ะก็ตอนที่ผมกับอูคบกันอยู่นะครับแล้วมึงคบกันแล้วไงอูลูกสาวกูจะให้คบกับใครไม่คบกับใครมันก็เรื่องของกู
ไปเลยไปดากลับบ้านก่อนนะลูกเชื่อแม่สวัสดีครับแม่พ่อครับอู๋ท้องกับผมครับพ่อมึงพูดว่าอะไรนะผมบอกว่าอุ๊ท้องกับผมครับไอ้สัตว์มึงทำลูกกูเหรอไอ้เหี้ยไอ้เด็กสัตว์คุณไอ้เด็กแพ้ไปด่ากลับไปบ้านก่อนนะลูกเชื่อแม่มึงใส่หัวไปจากบ้านกูแล้วอย่ามาเหยียบที่นี่อีกไม่งั้นมึงตายไปไปเลยโอ้ยคนดีๆเยอะแยะซึ่งไม่เอาซึ่งไม่เหี้ยนี่ทำไมพวกมึงมาวันแรกก็ก่อเรื่องเลยนะเอาไปคนละสองทีพอแล้วพรุ่งนี้มึงสองตัวก็ไปล้างห้องน้ำด้วยแล้ววันหลังถ้าพวกมึงยังเปรี้ยวอีกพวกมึงโดนหนักกว่านี้แน่ใครจะเป็นคนโดนก่อนผมครับหายใจเข้าลึกๆหิวไหมลูกแม่ทำกับข้าวมาให้ลูกด้วยนะมากินข้าวก่อนแม่ทำต้มมาล่าหมูยัดไส้ของโปรดของลูกมาด้วยนะแม่เป็นอะไรอ่ะ
ครทำอะไรแม่แม่จะร้องไห้ทำไมอ่ะใครเป็นคนทำแม่วันนี้แม่เจอน้าดวงใจเขาจะชวนลูกไปงานรับปริญญาเจ้ากิ๊กมันเขายังไม่รู้ว่าลูกขอโทษลูกขอโทษแต่มึงเอาโซนนั้นแล้วเดี๋ยวกูเอาโซนนี้ไอ้เหี้ยโหมึงมาโซนนี้เลยไอ้เหี้ยกูหาอะไรแม่งขี้ไม่ล่ะไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยมึงไม่ใช่หาตัวเปิดไอ้สัตว์ที่ต้องขัดขี้อย่างเงี้ยมึงไอ้ตัวบิ้วเลยไอ้เหี้ยแม่กูเห็นมึงหึมๆกับมันแต่ตอนเข้ามาแล้วไม่ใช่ไงมึงจะเถียงมึงจะเช็ดขี้กูยังจุกเพราะมึงอยู่เลยนะมึงตัวเดียวเลยนะเร็วๆไอ้สัตว์ให้กูขัดห้องไหนอ่ะเดี๋ยวกูช่วยไปร้องไห้ในห้องน้ำมาก ูจะแอบทำอะไรในห้องน้ำอ่ะก็เรื่องของกูกูโตแล้วพวกมึงก็รีบๆขัดไปเฮียเถียงกันเป็นเด็กเลยสัตว์ละแป้งกูอ่ะทำไมเรียนอินวะแล้วมึงอ่ะทำไมมาเรียนชนกูถามมึงก่อนไอ้สัตว์จริงไม่รู้วะว่าทำไมกูเรียนชนแต่แม่งแปลกดีอยู่ข้างนอกอ่ะพวกมึงคนละสีเสื้อกับกูแต่ถ้าตอนนี้กูไม่ได้เรียนชนนะกูเป็นเหมือนพวกญาติไม่มีอนาคตก็พอให้คำว่าสถาบันเนี่ยแหละ
ทำให้กูได้เห็นน้ำตาแม่เชี่ยไม่รู้ว่ะกูว่ามันเป็นเสน่ห์ของสายนี้ว่ะมันสอนให้เราเอาตัวรอดทุกๆสายงานแม่งก็มีค่าฟันกันทั้งนั้นนะแล้วนี่พวกมึงเนี่ยเจอกันข้างนอกจะเล่นกันไหมเนี่ยรู้อ่ะแต่ก็รู้จักกันแล้วอ่ะเอาเป็นว่าถ้าอยู่ในงานเนี่ยมันก็เลี่ยงๆกันหน่อยละกันแต่ถ้าแม่งเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่อยเคลียร์กันหลังบ้านโอเคปะเพื่อนดาบิลลี่เขาจะออกมาวันไหนเนี่ยอีกไม่กี่วันครับแม่แล้วที่บ้านเขาไปเยี่ยมบ้างไหมเนี่ยก็มีแม่บิลลี่ส่งจดหมายกับส่งเงินไปให้บ้างครับสงสารบิลลี่เขานะแล้วนี่ออกมาแล้วจะเรียนยังไงมันเหลือแค่เทอมเดียวนะลูกแม่ครับช่วงนี้บิลลี่คงต้องมาอยู่บ้านเราก่อนนะครับแม่แล้วเรื่องเงินแม่บิลลี่จะคอยส่งมาให้ครับได้สิไม่มีปัญหาหรอกคือดาจะถามแม่ว่าแม่คิดยังไงกับอุล่ะครับหมายความว่ายังไงแม่ไม่เข้าใจก็หมายความว่าแม่ชอบไม่ชอบยังไงกับตัวอุบ้างครับคือถ้าลูกรักแล้วก็เห็นว่าเขาดีแม่ก็รักด้วยแต่ว่าเรื่องแบบนี้ลูกต้องตัดสินใจเองนะว่าแต่ที่ถามนี่คือมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรดาแค่ถามเฉยๆว่าแม่คิดยังไงดาไปเช็คจานก่อนแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้ะจบดีแต่ไม่ต้องกลับไปอย่างนี้ว่ายังไงแม่เอื้อนแม่จะมาทำไมครับแม่ขอโทษจะโกรธจะว่าแม่อีกเลยนะเก็บเงินนี้ไม่ใช้นะลูกเดี๋ยวก็รีบเรียนให้จบนะเรื่องพ่อแม่จะพยายามทำให้มันดีขึ้นแม้วันใดที่โลกใบนี้ไม่มีที่ใครคนไม่แน่เดียวแม้สุดท้ายจะมีแค่มือตัวคนเดียว
จ้ามีกูกอดขอร่วมเป็นร่วมตายจนหัวงอแบ่งปันเรื่องราวมากมายต่อจากนี้รวมทุกข์รวมฝันหัวเราะร้องไห้ด้วยกันตราบจนถึงวันนั้นชวบจนชีวาวายตามดูแลตราบจนถึงวันนั้นตราบจนวันตายยอดโหบิลลี่มึงแต่งเพลงเก่งมากเลยว่ะเฮ้ยกูแต่งเล่นๆแต่งให้แปลงมันเพลงเห็นมันชอบร้องเพลงไงจะได้เป็นศิลปินกับเขาบ้างเอ้ยแต่ไอ้แปลงกับกูไม่รอดแต่ว่ามึงอ่ะจบไปก็ออกเทปเลยไม่หรอกเอออีกไม่กี่วันอ่ะมันงานหินเหล็กไฟแล้วนี่ว่ะแล้วมึงอ่ะสรุปว่าไงวะกูยังไม่รู้เลยว่ะแล้วมึงอ่ะมึงไปกูไปมึงไม่ไปกูไม่ไปโอเคกูไปจริงดิจริงถืองานสุดท้ายทิ้งทวนก่อนพวกเราจบเว้ยไอ้เหี้ยต้องอย่างงี้ดิวะโหงานนี้แม่งคงมันเหี้ยชัวร์อ่ะทำไมวะก็ไอ้แปลงอ่ะแม่งเตรียมตัวตั้งแต่ต้นปีอ่ะมึงอ๋อพี่แปลงเราอ่ะนะพี่แปลงเราพูดถึงงานที่ทุกวันเฮียแม่งเตรียมชุดเนี่ยต้นปีใช่เหรอโคตรกวนเฮ้ยวิลลี่หือกูถามอะไรมึงอย่างนึงอะไรวะถ้าลูกกูคลอดออกมามึงจะให้อะไรลูกกูอ่ะยังไม่รู้เลยว่ะแต่กูให้แน่นอนมาเว้ยฮัลโหลฮัลโหลดากูเองนะดาทำอะไรอยู่หรอดานั่งเล่นกีตาร์กับบิลลี่มันอยู่อะรู้เป็นไงบ้างทำอะไรอยู่กินข้าวยังดาดาคุยกับแม่เรื่องท้องหรือยังอะยังเลยอ่ะคือตากะจะบอกแม่หลังจากจบคอนเสิร์ตหินเหล็กไฟอ่ะคอนเสิร์ตหินเหล็กไฟมันสำคัญกับดาขนาดนั้นเลยเหรอโหมันงานสุดท้ายแล้วจริงวีคิดมากสิเรื่องแค่นี้เองใช่เรื่องแค่นี้เองงั้นอุ๊วางก่อนนะโอเคอุ๊อุ๊อุ๊ดาราอุ๊นะฝันดีนะอุ๊ะเหมือนหนูจะไม่ค่อยอยากให้กูไป
แล้วมึงทำไงวะไอ้เหี้ยก็ครั้งสุดท้ายแล้วบอกว่าทิ้งทวนเว้ยเดี๋ยวพอลูกคลอดเมื่อไหร่กูก็คงทำตัวเป็นพ่อที่ดีแหละโอเคจัดไปWe'll be right back.
ี้ยใครเกิดอินเว้ยมึงเห็นหน้าพวกแม่งวะงานนี้มดแม่งคงแค้นหน้าดูเลยวะสมน้ำหน้าแม่งชิบหายเฮียแม่งควรโดนหนักกว่านี้เลยจริงก็บอกแล้วว่ามีอินเนี่ยก็ต้องมีบิลลี่รูแปงคือไวครัวถั่วอ้วนหนึ่งมึงเสียครัวชาวแวบยืนทำอะไรที่ปรึกษาไงดูต้นทางโอ้ยเฮียเคลียร์แฟนกูได้เนี่ยโบนอนฮัลโหลโออะไรนะโอเฮ้ยเฮ้ยแบ่งไปดิดาไอ้ดาดาดาไอ้ดาดาไอ้ดาโอ้ดาโอ้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 เห็นบอกว่ามันเจอดาอินกับเพื่อนมันอีก2คนที่ซอยบ้านมันโอ้โอ้ดาเองโอ้เฮ้ยๆดาเฮ้ยมึงจะทำอะไรวะเอาดิอยากตายไงฮะมึงกลับไม่ได้แล้วผมไม่กลับถ้ามึงไม่กลับมึงโดนข้อหาบุกรุกกับพรากผู้เยาว์แน่เอาเลยพ่อถ้าพ่อแจ้งจับผมเอาเลยแต่ผมจะบอกตำรวจว่าพ่อจะพาอู้ไปทำแท้งห้ามเอาลูกผมออกเด็ดขาดมึงมีสิทธิ์อะไรมาออกคำสั่งกูกูมีสิทธิ์ดิวะเด็กในท้องเป็นลูกกูแต่อู้เป็นลูกกูแล้วกูก็ไม่อยากให้อู้มีลูกกับมึงมึงดูสภาพของพวกมึงตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับหมาคอยแต่วิ่งไล่กัดคนอื่นหมาพ่อหมาแล้วเป็นยังไงหมามันก็รักลูกมันนะแต่พวกผมเป็นคนคนอย่างพวกผมอ่ะไม่มีสิทธิ์เป็นพ่อคนเลยหรือไงพ่อคิดว่าพวกผมไม่มีหัวจิตหัวใจเลยหรือไงใช่เพราะคนอย่างมึงไม่มีอนาคตไงแล้วอนาคตมันหน้าตาเป็นยังไงครับพ่อมีใครเคยเห็นอนาคตบ้างไหมถึงพวกผมจะไม่มีอนาคตแต่ผมก็มีหัวใจด้วยถ้าถามกูจริงๆอ่ะกูอยากเอาลูกเราออกจริงๆเหรอถ้าอู๋เก็บเด็กไว้น
ดาจะเลี้ยงอู๋กับเด็กได้จริงๆหรอกูเองก็อายุเพิ่งจะ17เองอะส่วนดาก็ยังเรียนไม่จบยังไม่มีงานทำด้วยซ้ำดาแล้วอย่างเงี้ยอนาคตของกูกับเด็กจะเป็นยังไงล่ะดาดาตอบกูหน่อยได้ไหมกูว่ามันคงยังไม่ถึงเวลาจริงๆอะดาแต่ดารู้ไหมก่อนหน้าเนี้ยกูไม่เคยมีความคิดแบบนี้เลยนะดาจนวันนี้เลยดาวันนี้ดายังไปคอนเสิร์ตมีเรื่องไปวันๆอยู่เลยอะดาแล้วแบบเนี้ยอู๋จะยังฝากชีวิตอู๋ไว้ที่ดาได้ไหมดาอู๋คืออู๋ใจเย็นก่อนนะคือดาเข้าใจสิ่งที่อู๋พูดนะดาเข้าใจอู๋นะแต่ดาขออู๋อย่างเดียวได้ไหมอะผมเก็บลูกเราไว้นะแล้วเดี๋ยวดาเลี้ยงเองดาเลี้ยงเองเหรอดายังเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลยแล้วดาจะเลี้ยงเด็กได้ยังไงนะพอแล้วไม่ว่ามึงจะคิดยังไงหรือมึงจะพูดยังไงกูไม่ยอมให้ลูกสาวกูต้องมีมนทินกับคนอย่างมึงมนทินเฮียอะไรพ่อมนทินเฮียอะไรที่พ่อจะเอาเด็กออกที่พ่อจะทำแท้งลูกมันมนทินที่สุดในโลกแล้วพ่อเอาเงินอะไรที่ใจร้อนอยากตายเลยสัตว์ปากดีนะมึงเอาเลยเข้ามาพ่อครับผมขอโทษครับพ่อผมขอโทษที่ผมก้าวร้าวครับพ่อผมขอโทษที่ผมพูดจาอะไรไม่ดีไปแต่ผมขออย่างเดียวนะครับพ่อผมขอให้อู๋เก็บลูกไว้ได้ไหมครับแค่อู๋เก็บลูกไว้แล้วผมจะเลี้ยงลูกเองผมจะรับผิดชอบเองทุกอย่างครับพ่อแล้ว9เดือนที่อู๋ตั้งท้องอู๋ก็ต้องดูแลเด็กในท้องมึงอย่ามาคิดเข้าข้างตัวเองหน่อยเลยแล้วพอเด็กท้องโตอู๋กูกับครอบครัวกูจะเอาหน้าไปไว้ไหนพูดมดมาเว้ยบิลลี่บิลลี่ผมไม่รู้จริงๆครับพ่อผมไม่รู้จริงๆแต่ผมรู้อย่างเดียวครับพ่อขอให้อู๋เก็บลูกไว้ได้ไหมครับขอให้อู๋เก็บลูกไว้แล้วพอลูกคลอดออกมาอู๋ไม่ต้องทำอะไรอีกเลยผมจะไม่ยุ่งไม่จะไม่มาหาอู๋อีกเลยครับพ่อขอให้อู๋เก็บลูกไว้ได้ไหมครับถือว่าพ่อสงสารเด็กได้ไหมครับถือว่าสงสารเด็กในท้องนะครับพ่อไม่นะไม่ไหวมันทำไมวะ
ไอ้คนไอ้เหี้ยเนี่ยมันไม่สมควรถูกไหว้หรอกไอ้เหี้ยไอ้หมาเหี้ยเนี่ยเอาเลยกูแบ่งกูแบ่งไอ้สัตว์กูไม่ยอมกูไม่ยอมจะแน่กูจะแน่ยอมจะมึงจะกูทำยังไงกูทำยังไงที่กูไหว้เขาเนี่ยที่กูกราบเขาเนี่ยกูทำเพื่อลูกกูกูกราบลูกกูไม่เข้าใจไหมพ่อครับผมรู้ครับพ่อว่าชีวิตผมไม่ได้เลี้ยงว่าผมเป็นเหี้ยมันแล้วชีวิตผมมันก็ได้แค่นี้แหละครับพ่อชีวิตลูกผมผมขอได้ไหมครับเพื่อนผมมันจะเป็นเด็กช่างดูเหี้ยดูเลวแต่ยังไงลูกในท้องอุ๊ก็เป็นลูกมันนะครับลูกอย่าให้อุ๊เอาเด็กออกเลยครับถือว่าพวกผมขอแล้วครับจบสักทีเว้ย3ปีที่ผ่านมาจริงวะจบสักทีกูไม่คิดด้วยซ้ำเลยนะว่าพวกเราจะจบ3ปีที่ผ่านมาคิดกลับไปแล้วมันก็โคตรมันเลยวะผ่านอะไรมาด้วยกันทั้งเยอะทั้งร้ายทั้งดีส้มครับแม่ครับกว่าจะได้เจ้าใบนี้มานี่แม่นอนไม่หลับน้ำตาตกไปหลายรอบเลยนะดาเองก็หาที่เรียนต่อไว้เนิ่นๆนะเรียนจบเร็วๆจะได้ออกมาเลี้ยงดูลูกเต้าตอนนี้แม่ยังไหวอยู่ยังพอช่วยจ่ายได้บ้างขอบคุณมากนะแม่ขอบคุณมากนะนี่มันเรียนจบจากโรงเรียนบ้านๆนั่นแล้วหรอมันก็เก่งนะถ้าพวกมึงย้อนอดีตกลับไปได้อะมึงยังจะเรียนสายนี้อยู่ปะวะมึงก็ถามอะไรแปลกๆใครมันจะย้อนเวลากลับไปได้วะขนาดแม่น้ำเนี่ยมันยังไม่ไหลย้อนกลับเลยโหบิลลี่น้ำขึ้นมันก็ไหลไปทางนึงแล้วเวลาน้ำลงอ่ะมันก็ไหลไปอีกทางนึงพรุ่งนี้มันก็ไหลแบบนี้หวยควายลึกว่ะไอ้เหี้ยถ้าให้กูเลือกได้จริงๆนะถ้ากูย้อนเวลากลับไปได้อะกูคงไม่เลือกเรียนสายนี้ว่ะกูเข้าใจมึงเว้ยเพื่อนแต่ว่าชีวิตคนเรามันก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้หรือเปล่าวะชีวิตเรามันก็ต้องมีขึ้นมีลงเหมือนน้ำไงมึงลองคิดแบบนี้ดีกว่าเช็ดโดเลิกกับกูเองเฮ้ยเออ
งานเกณฑ์ทหารนะพวกมึงมาเชียร์กูด้วยนะเว้ยเฮ้ยไปชัวร์ไม่ต้องเป็นห่วงเอ้ยแปลงมึงเจอหลังมั้งป่ะมันเป็นไงบ้างมันเลิกยาได้ยังก็เห็นว่ามันจะมางานเกณฑ์ทหารกูนะอีก2อาทิตย์มันออกจากถ้ำกระบอกแล้วอ่ะเออแต่ว่าพ่อมันคงไม่ให้เรียนอินต่อแล้วป่ะมันคงไปเรียนศรีปทุมหรืออะไรเงี้ยสงสัยพ่อมันไม่อยากให้เจอสังคมเก่าแบ็คไว้สลาโคตรจ้าบเลยเรียบร้อยเลยว่ะเฮ้ยโดนเหรอวะใบดำเว้ยโอ้ยสักใบแดงว่ะจะทำเฮียหัวเสียชิบหายสวยเฮียก็เสียงดังโหเจ็บไอ้คนเดียวเลยเฮียแล้วมีเสแม่งล็อกกูสองคนเอาไงวะกลัวกูหนีมั้งเนี่ยโอ้ยไม่รู้เรื่องหรอกมึงแม่งโดนบีว่ะสุดยอดโอ้โหเห่าเฮียอะไรมั้งอ่ะเอ้าไม่ไหนบิลลี่เอ็นเนี่ยว่ะอะนี่เพื่อนมึงอ่ะดวงเลนะแต่เหมือนมึงกับกูจะดวงชงสนใจแก้ชงกับกูหน่อยไหมเฮียฮะเจอกูแน่ข้างนอกอ่ะใครวะบิลลี่ทรงแมงออนตีนชิบหายเลยเฮียญาติเด็กบ้านเด็กบ้านที่อยู่แถวเซนลาดที่ชอบเล่นกับพวกเด็กช่างปะวะเออแล้วมึงไม่รู้จักแม่งได้ไงวะบ้านเมตตาว่ะกูเคยงัดกับแม่ข้างในนั้นน่ะอย่าไปสนใจแม่งเลยเฮียไอ้พวกเคี้ยนี่แม่งไม่มีอะไรหรอกเด็กจิ้มจุ่มกันดีกว่าป่ะวันนี้มึงเลี้ยงได้แปงเออกูต้องเลี้ยงแหละแปงผมมา20โหฮัลโหลไอ้แป้งมันจับจนจะเข้ากรมไปแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยเป็นไงบ้างวะดำว่ะเดี๋ยวไปฉลองกันที่ไหนอ่ะก็แถวๆนี้แหละมึงอ่ะรีบออกมาเถอะไม่ต้องถามมากถึงแล้วเพจหายหลังมันนะเดี๋ยวมันออกไปรับให้หลังมาด้วยเหรอวะเขามากันหมดแล้วครับยกเว้นมึงคนเดียวเนี่ยรีบๆมาเถอะไม่ต้องถามมากเออเมื่อกี้กูเจอไอ้มดด้วยนะโอ้โหไอ้มดเหี้ยอะไรล่ะเร็วรีบมาหน่อยเร็วป่วยหลังมารีบกลับถ้ำกระบอกโอ้ถ้ำพองดิสัตว์เดี๋ยวกูขอขึ้นมาหน่อยฮัลโหลด้ามึงรีบมานะแล้วเจอกันนะเพื่อนตามนั้นนะเจอกันไหมเพื่อนเลี้ยงเต็มที่เลยนะกูเลี้ยงเองโอ้วันนี้กูเจอลูแปงด้วยตอนกูเดินออกมาเจอเฮียบิลลี่กับเพื่อนด้วยเป็นไงวะเปล่ากูแค่บอกมึงเฉยๆกูเห็นว่ามึงกับบิลลี่รู้จักกันเออรู้จักกันในบ้านแม่ตาพอสนิทกันอยู่แต่อินน่ะยังไงมันก็เป็นอินบ่วะแถมกูอ่ะเป็นคนฟันมันด้วยไอ้เหี้ย
แต่กูก็ชนป่าวะกูรู้ว่าพวกมึงคิดเหี้ยอะไรกันอยู่แต่สำหรับกูอ่ะเพื่อนกับสถาบันเนี่ยไม่สำคัญเท่ากันเพราะวันนั้นบิลลี่มันอยู่มึงเลยไม่กล้าเล่นมันใช่ไหมกูจะเล่นในเหี้ยดายอยู่แล้วส่วนกูกับบิลลี่จะไปเคลียร์ทีหลังมึงก็อยู่ไม่ใช่หรอวันนั้นมึงก็รู้เกิดเหี้ยอะไรขึ้นเออกูเข้าใจกูพูดเล่นไอ้เหี้ยมึงอย่าคิดมากวันนั้นเราทำถูกแล้วใครทำลงก็เหี้ยแล้วไอ้ดามานั่งคุกเข่าร้องไห้ขนาดนั้นน่ะใครจะทำลงไปอย่าให้กูเจอแม่งแล้วกันไอ้สัตว์เฮ้ยว่าร้านมึงอ่ะไอ้20บาทที่กูพูดมึงแกกูพูดเล่นไอ้เหี้ยกูเงินไปซื้อบุหรี่หมดแล้วเอ้าไอ้ห่านี่อ่อนเด้อมันก็เป็นอย่างนี้ทุกงานน่ะเฮ้ยแม่งมีเพลงด้วยแม่งค่อยดังว่ะเฮ้ยเขาบอกจิ้มจุ่มร้านนี้แม่งอย่างจ๊าบมีตู้เพลงด้วยนะเว้ยเป็นไงกูบอกแล้วร้านนี้แม่งสุดตีนเลยมึงอย่าฟังอะไรอ่ะมีตั้งแต่แกมมี่โซนี่แกมมี่ RS4S มีหมดเบเกอรี่ก็มีโอ้เป็นไงป่ะ2บาท2บาทนี้แบบไปกดเพลงฟังดีกว่าจัดเด้อเห็นมั้ยพี่เล็กสวัสดีค่ะมากับสามท่านใช่ไหมคะเดี๋ยวเชิญด้านในนะคะเชิญค่ะแดกไม่อร่อยก็ดีเห็นหน้าพวกแม่งพวกแม่งนี่ไม่น่าแดกข้าวนะหน้าแดกส้นตีนมากกว่ากูว่านะน่าแหลกส้นตีนมากกว่าเอาไงนะบิลลี่ย้ายร้านมาน้องครับเสือร้องไห้หนึ่งแม่โขงกลมน้ำเปล่าสองน้ำแข็งหนึ่งใจเย็นไว้แป้งมีเชิงหน่อยลูกตอนนี้แม่งก็หมาพวกเคี้ยนั้นเล่าเป็นเรื่องตลกเลยนะแล้วมึงจะทำยังไงวะเคลียร์เคลียร์ยังไงวะไม่รู้อ่ะได้แล้วค่ะหวานเจี๊ยบนี่ค่ะนี่ค่ะหลังก็เล่ามาดิกูขอชนแก้วมึงกับเพื่อนมึงทิ้งเลยไอ้เรื่องคืนนั้นงานนี้นี่แดกจิ้มจุ่มกับส้นตีนแน่เลยเฮียอร่อยละมึงงานนี้มึงดูรายการฝันที่เป็นจริงมากไปเปล่าวะที่เดินเข้ามาจะชนแก้วพวกกูแล้วกูจะชนด้วยกูไม่ได้ใจดีเหมือนกูไต่พบด้วยแล้วมึงให้กูทำไงวะถ้ามึงจะคิดจะชนแก้วกับพวกกูชงเหล้าให้พวกกูก่อนไหมมึงโอเคป่ะเนาะของมึงแก้วไหนอะเพียวนะของกูก็เพียวก็ดี
เหล้าเพียวมันมีอะไรเจือปนเหมือนใจมึงอะโอเควะใจของมึงวะเดี๋ยวเล่าในแก้วมึงอ่ะมันหมดแล้วถูกกูชงให้เมื่อกี้มึงไปคุยอะไรพวกมันวะเสือร้องไห้แล้วค่ะครับกูนึกว่าโดนส้นตีแล้วกูนี่แม่งเตรียมเลยนะเว้ยเมื่อกี้เตรียมล่อเฮียเตรียมวิ่งไอ้สัตว์แม่งไม่มีอะไรหรอกพวกมันก็แค่ถามกูว่าที่หน้าบ้านรู้วันนั้นมีอะไรกันพวกแม่งก็คงเข้าใจแหละแต่จะว่าไปแม่งก็ใจเหมือนกันนะเว้ยกูรู้ว่ามึงจะโดนแม่งงัดซะแล้วเฮียไงล่ะจะจบกันแล้วไอ้รูแปงขอเศษที่มึงไปตบเด็กมาหน่อยดิโถ่เฮียรังเศษมึงยังเอาอีกเหรอถามจริงไอ้เฮีย2บาทนะกูจะไปเปิดเพลงเฮียมึงเอาเงินที่ไหนซื้อผงวะแม่ง2บาทมึงยังขอกูเลยเฮียเอากูเลิกแล้วไอ้เฮียเลิกซื้อเหรอเลิกเสพไอ้ตาหัวเฮียแล้วไปถึงแล้ววะเดี๋ยวกูรับมันก่อนแล้วเฮ้ยกูไปด้วยดิโอ้โหคิดถึงมันไม่ได้เจอมันนานไปๆๆถึงนี่แหละเหี้ยมันอยู่เพื่อนบิลลี่มันนี่ไม่เอาแล้วมึงไปรับมันที่ไหนเนี่ยหน้าเขตเดี๋ยวกูมาแป๊บเดียวโอเคแกๆๆ
โอ้ชงเฮ้ยมาจะว่าไปเฮียตอนเกณฑ์อาหารกูเกือบโดนแล้วเฮียแม่ดีนะไม่โดนจุ่มเว้ยมึงแวะดูพวกแม่งหน่อยดิเผื่อพวกแม่งอยู่กันโอเคเพื่อนจัดไปเพื่อนเฮ้ยดาไอ้เหี้ยเหี้ยถึงว่าไอ้สัตว์ทักอย่างนี้มึงโดนสวนด้วยเป็นไงวะดีวะไปดีเป็นไงบ้างไอ้เหี้ยเหมือนเดิมเลยผมยาวเหมือนเดิมเลยรอนานปะไม่นานมึงเป็นไงเมายังสบายดีเหี้ยหน่อยว่ะใครมันเปิดเพลงวะโคตรได้เลยโทษทีว่ะโอ้ไอ้เหี้ยบิลลี่มันเป็นคนแทงจยาในงานคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยมึงจะเสือกกูขอเกียบิลลี่
ังไม่ไกลมองเส้นทางที่เรากำลังไปมันไกลจนแทบมองไม่เห็นมุ่งหน้าตรงฝ่าดงแห่งความเหยียดยามคำถามมากมายที่เราต้องเผชิญบางครั้งเดินยังคนตาบอดกอดคอให้เพื่อนช่วยนำทางวันที่ฉันอ่อนแอจนหมดแรงหันหลังก้มหน้ายอมรับมันมีใครบางคนเดินมาบอกกับฉันนั่นมึงกำลังจะไปไหนฝันที่เรายังรวมกันฝ่าฟันหากอยู่ตรงนั้นทิ้งมันและเดินหนีไปเหนื่อยก็พักเอาแรงให้ดีเสียก่อนหากมึงเดินไปกูเดินตามแม้วันใดที่โลกใบนี้แม้วันใดที่ใครคนไม่แลเลี้ยวแม้สุดท้ายจะมีแค่มึงตัวคนเดียวโปรดมองมาทางนี้จงมองมาทางนี้จดจำไว้ให้ดีเป็นรวมตายจนหัวงอแบ่งปันเรื่องราวมากมายพอจากนี้รวมสุขรวมทุกข์รวมฝันหัวเราะร้องไห้ด้วยกันตราบจนถึงวันนั้นชวบจนชีวาวายตราบจนถึงวันนั้นชวบจนวันตายมึงไม่ต้องห่วงอาดากูสัญญาว่ากูจะดูแลลูกมึงอย่างดีจากที่ดามันตายกูก็ไปเซ็นรับรองแอมเป็นลูกจากนั้นแอมก็อยู่กับแม่ดามาโดยตลอดแล้วแม่ดาก็เสียไงวะแกโดนไอ้พวกเด็กติดยาฆ่าตายส่วนญาติๆก็ไม่มีไอ้บิลลี่ก็เลยรับแอมมาเลี้ยงพวกกูก็เลยต้องช่วยค่าใช้จ่ายต่างๆบิลลี่กูขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดมึงจะมาขอโทษกูทำไมเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วอะทั้งหมดมันก็เพราะความคะนองนั้นก็เพราะไอ้ความคือคะนองนี่แหละที่ทำให้กูรู้สึกผิดจนกูตัดสินใจเป็นครูทุกวันเนี่ยแต่มันก็เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งกูเชื่อนะเว้ยว่าทุกคนก็ต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้อยู่ที่ว่ามึงอ่ะจะแสดงออกมาแบบไหนแค่นั้นเองเพราะแบบนี้ไง
ตาบาปจะมาตกอยู่ที่กูสังคมรังเกียจลูกกูก็รังเกียจนี่อะไรอ่ะครูมานั่งกินเหล้ากับพ่อหนูได้ไงอ่ะนี่พ่อไปชวนหรือไปบังคับครูเขามาเหรอเฮ้ยพ่อถ้าแอมรู้ว่าเมื่อเช้าพ่อไปชุมหัวคลองแล้วพ่อจะทำแบบเนี้ยแอมไปจ้างวินมอไซค์ไปดีกว่าปะอินทิราหยุดพูดกับพ่อแบบนั้นได้แล้วรู้ตัวใช่ไหมว่าพูดอะไรอยู่หนูรู้ค่ะครูหนูรู้ตลอดว่าหนูกำลังจะพูดอะไรแล้วครูรู้หรือเปล่าว่าทำไมหนูต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวกูเอาน้ำแข็งให้แล้วกันแอมวันนี้ประชุมผู้ปกครองมาเป็นไงบ้างอ่ะแอมโคตรอายเลยนะเว้ยเวลาเพื่อนถามว่าพ่อจบมาจากที่ไหนเนี่ยแม่งจบมาจากอาชีวะใครจะอยากบอกวะจบอาชีวะเนี่ยมันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยเหรออินทิราเต้ยดังโทรกลับมาครูรู้หรือเปล่าว่าหนูเจออะไรมาบ้างครูรู้ว่าเธอเจออะไรมาบ้างแล้วครูรู้ไหมว่าคนที่กินเหล้าอยู่กับครูหน้าบ้านน่ะเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆของหนูรู้ครูเองก็อยู่ในเหตุการณ์ในวันที่พ่อเสียมันคงไม่มีวันไหนหรอกที่พ่อของเธอแล้วก็ครูจะไม่เจ็บปวดไปมากกว่าความคึกขนองที่ผิดพลาดในอดีตกูขอโทษนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคืนนั้นนะครูขอโทษจริงๆขอโทษครูขอโทษแล้วชีวิตหนูมันจะดีขึ้นไหมหรือพ่อแท้ๆของหนูอ่ะเขาจะฟื้นขึ้นมาไอ้คำขอโทษของครูอ่ะมันอาจไม่ทำให้เธอดีขึ้นหรอกหรือทำให้ดาฟื้นขึ้นมาแต่เธอรู้ไหมว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเธอทุกวันนี้ไม่ใช่พออินบิลลี่เหรอรู้ค่ะครูหนูรู้มาโดยตลอดอ้าววินด้วยเย้หนูเห็นเขามาที่บ้านย่าตลอดตั้งแต่หนูเด็กๆมาทีไรก็เอาเงินมาช่วยย่าให้หนูมาทีไรก็จะมีของติดไม้ติดมือมาฝากมาทีไรก็คอยมาเล่นกับหนูมาทำให้หนูมีรอยยิ้มคือคนที่คอยสอนกันบ้านหนูแล้วแอบทำกันบ้านให้หนูคอยเล่นกีตาร์เพื่อกล่อมให้หนูหลับแต่ตัวหนูก็ไม่เคยหลับ
จนกระทั่งเมื่อยาไม่อยู่แล้วพ่อเองก็เป็นคนรับหนูไปเลี้ยงมาดูแลต่อพ่อชอบพาไปนั่งกินร้านป้าเพียวพ่อกับอาแปงชอบพาไปเล่นเกมแต่สิ่งที่หนูไม่เคยรู้เลยหนูไม่รู้เลยว่าครูว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเพราะว่าความรับผิดชอบหรือมันเป็นเพราะว่าเขารักหนูกันแน่ครูรู้ไหมพ่อไม่เคยจับอะไรในตัวหนูได้เลยพ่อจับวันเกิดหนูยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำพ่อยังไม่รู้เลยว่าหนูชอบกินอะไรชอบทำอะไรพ่อรู้แต่ว่าพ่อแท้ของหนูตายวันไหนโรงเรียนสถาปนาวันที่เท่าไหร่วันๆเขาก็เอาแต่กินเหล้าทำแต่งานจมอยู่เลยกับเรื่องราวในอดีตมาความรับผิดชอบกันแน่แอมพ่อขอโทษบอกแล้วมึงจะแดกเหล้าก็แดกจะโพกก็โพกตีกันมั่วเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ทำเซียนไอ้เคกูบอกแล้วให้มึงอ่ะแดกนมผงนมผงนี่ห่านี่ล่อสองกษัตริย์เร็วๆแล้วมึงอ่ะรีบอ้วกเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวห้างปิดรถเมล์หมดกูต้องบอกรถกลับบ้านนี่เป็นภาระเพื่อนชิบหายเป็นไงหืมหืมลุกไอ้สัตว์ลุกลุกไปเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยนี่เมาทีไรไหล่กูต้องสุดทุกทีเลยถ้าเป็นผู้หญิงนี่กูจะไม่ว่าเลยนะตัวสักหนักด้วยนะไอ้เหี้ยวางสปาตาลงอยากแดกบาเลสตากูยืนเรียงกัน3ตัวแบบนี้กูยิงทิ้งแม่งแบบทิกแท็กโทนนะไอ้เหี้ยถ้ากูวางมึงก็ยิงพวกกูอยู่ดีพ่องเป็นพระเอกลิเกไงวะไอ้เหี้ยยอกย้อนกูบอกให้มึงวางมีดเร็วดิลูกกูเหลืออยู่6เม็ดกูยิงไม่พลาดแน่
ดิเร็วดิเราไปอยู่อยู่บางหน้าให้เราจะสนเราเด็กช่างเหี้ยเก่าดิพวกมึงเนี่ยมึงสามตัวนะพาเพื่อนมึงกลับไปแดกยาเขียวตาใบหอไปไปแล้วเจอกันระบำหน้านะเพื่อนคึกคันน้องกันมาขอแล้วอย่าทำอย่างนั้นเลยจากใจนักเรียนเขาโอ้ยท่านเดินทางนี้มาก่อนแล้วแต่มันก็เหมือนเคยสุดท้ายก็ว่างเปล่าโอ้ยที่รันฟันแทงกูเคยแล้วที่มึงเคยทำกูเคยแล้วที่เจ๊งก็มึงก็เคยทำไอ้เรื่องเลวๆในไรยำจะโดนลุ่มถึงอลีแม่งหนักโจทย์มึงก็รอซุ่มกูไม่สนใจแม่กูนอนกุ้มเพื่อคำว่าจ่าฝูงกูคิดว่าเนี่ยคุ้มตำรวจมึงก็ชุมระแวงจะโดนอุ้มสี่ทุ่มห้าทุ่มกูจะตีมึงอย่ายุ่งมึงเก่งไม่ใช่เหรอมึงเก่งไม่ใช่เหรอพอเสียงปืนดังพวกมึงไม่เสือกเวอร์ปังปังปังมึงยังตีกันอีกละคิดหน่อยเถอะพ่อหนุ่มจะเสลอจะไม่เจอหากแม่มึงนอนป่วยพ่อมึงนอนมึงอาจจะเห็นค่าชีวิตไอ้เพื่อนเผลอเลอะมัวเมาคำเดียวกับเพื่อนแล้วมึงจะเสียใจอยากให้คิดทบทวนดูก่อนอย่าเลยน้องพี่ลองมาแล้วหากเองคิดว่านี่คือศักดิ์ศรีสิ่ง